รถไฟมาแล้วจ้าวันนี้เรามากันที่สถานีตำรวจรถไฟหรือกองบังคับการตำรวจรถไฟสน.นพวงศ์ค่ะเราไม่ได้นั่งรถไฟไปไหนค่ะแต่วันนี้เราจะมาดูรถไฟที่สร้างประโยชน์ให้กับเด็กๆและเยาวชนซึ่งรถไฟขบวนนี้ค่ะถูกดัดแปลงมาเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ต่างๆมากมายโดยการนำบกที่รถไฟแบบเก่าๆมาต่อเรียงกันโดยผู้ก่อตั้งคือพลตำรวจโทจรัมพรสุรมณีอดีตผู้บังคับการตำรวจรถไฟนั่นเองค่ะรถไฟคันนี้คือภารกิจที่สำคัญของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ร่วมกับกองบังคับการตำรวจรถไฟทำโครงการดีๆขึ้นเพื่อเยาวชนโครงการนี้เกิดขึ้นพร้อมกับโครงการครูตำรวจข้างถนนที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2541แล้วค่ะโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะอบรมสั่งสอนดูแลเด็กเร่ร่อนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาทั้งยังมีครูข้างถนนที่มีอาชีพหลักเป็นตำรวจห้องสมุดรถไฟเยาวชนที่นี่มีด้วยกัน2โบกี้ลักษณะภายนอกตกแต่งด้วยภาพวาดการ์ตูนมีลวดลายสีสันสดใสน่ารักค่ะเพื่อที่จะดึงดูดเด็กๆให้อยากเข้ามาอ่านหนังสือกันเมื่อเดินเข้าไปถึงด้านในเราก็จะได้สัมผัสกับความคลาสสิกในความเป็นรถไฟไทยค่ะแต่ว่านำมาทำประโยชน์เป็นมุมหนังสือให้เด็กๆได้อ่านหนังสือที่นี่ก็จะมีหลากหลายประเภทค่ะเพราะว่าหนังสือที่อยู่ที่นี่นั้นได้รับมาจากการบริจาคทั้งสิ้นภายในส่วนของห้องสมุดรถไฟเยาวชนค่ะมีทั้งลานกีฬาบรรยากาศร่มรื่นเลยทีเดียวค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เด็กๆแถวนี้นะคะจะเข้ามาแวะวิ่งเล่นกันปกติเนี่ยเรามาที่ห้องสมุดรถไฟบ่อยไหมคะลูกบ่อยครับเป็นช่วงปิดเทอมผมก็จะมาอ่านหนังสือหรือไม่ก็เล่นบาสตรงสนามค่ะชอบตรงที่เขาเอารถไฟโบราณครับหรือว่ารถไฟเก่าครับเอามาทำประโยชน์ให้แก่นักเรียนแล้วก็เด็กๆทุกคนซึ่งปัจจุบันนี้จากโครงการที่เริ่มต้นจากความต้องการให้เด็กเร่ร่อนมีพื้นที่ในการศึกษาได้อ่านหนังสือเวลาผ่านมากว่า10ปีค่ะเด็กเร่ร่อนแถวนี้แทบไม่มีหลงเหลืออยู่แล้วค่ะเพราะว่าเด็กๆได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นทำให้คุณภาพชีวิตของเด็กๆก็ดีขึ้นไปด้วยตามลำดับค่ะซึ่งหากคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะบริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดรถไฟเยาวชนก็มาได้ที่สถานีตำรวจรถไฟหรือกองบังคับการตำรวจรถไฟสน.นพวงศ์ได้ทุกวันค่ะกมลวรรณปัญญาลังกรถ่ายภาพกนิกาตระกูลสาทีมข่าว3 Family รายงาน